คลิปนี้ใครกำลังมองหาเก้าอี้เกมมิ่งดีๆเราขอแนะนำ Cooler Master Caliber R1 เราจะมาแกะมาประกอบมารีวิวให้ดูว่ามันเจ๋งขนาดไหนในรายการ Banana Gaming Gamerสวัสดีครับผมแม็กซี่ทีกรูครับผมอ๋องจอนวางครับเจ้าเดิมมาอีกแล้วของแม็กซี่มาอีกแล้วรายการมาหน้าเกมมิ่งเกมเมอร์ของเราใช่ครับได้รับความนิยมอย่างล้นหลามเลยมีคนดูกว่า50วิวได้รับความนิยมเยอะอยู่เหมือนกันมีคนชมเข้ามาว่าโอ้รายการดีพอเกมมิ่งเนี่ยชอบรายการเรามากใช่ต่อยอดจากความสำเร็จเราก็เลยเอาของดีมาฝากอีกแล้วครับของตัวนี้นะครับคือเกมมิ่งแชร์จากคุณเลิฟมาสเตอร์ก็ให้มาถึง2ตัวสปอนเซอร์ใจดีของเราขึ้นเลยครับคุณแม็กซ์ตัวนี้คือรุ่นคาลิเบอร์ R1 ต้องบอกเลยว่าคือตัวเนี้ยคือเขาส่งมาให้2ตัวเนี่ย2ตัวเราประกอบเสร็จแล้วตัวนึงตัวนึงแล้วไปอยากได้ตัวนึงผมก็กลับบ้านไปแล้วอยู่ไปใส่นั่งรายการเราเท่คือเรื่องมาจากที่คุณอ๋องลองประกอบดูมันก็ประกอบไม่ยากเลยอยากจะมาลองแชร์ความรู้สำหรับใครที่สนใจเก้าอี้เกมมิ่งคือหลายคนกังวลจะต่อได้ไหมบางคนกลัวกลับไปแล้วต่อไม่ได้จริงแล้วผมก็เคยลองต่อที่บ้านครับผมที่บ้านผมก็ซื้อไปตัวหนึ่งได้ไหมฮะไม่ได้ได้สิต่อคนเดียวตอนนั้นผมใช้เวลาต่อมาเกือบชั่วโมงต่อคนเดียวนะต่อคนเดียวซึ่งวันนี้เรามี2คนด้วยสังขารของเราแล้วเนี่ยนะถ้าจะให้เรา2คนมานั่งต่อเนี่ยรายการจะกินเวลาสัก5ชั่วโมงก็เลยต้องมีตัวช่วยคุณแม็กซี่เรามีตัวช่วยครับเราเรียกเขาเลยดีกว่ามาครับมาเลยครับโจอีดแคร์เชื่อเลยหลายๆคนอาจจะเห็นหน้าค่าตาเขามาแล้วคุ้นๆเพราะเล่นใน YouTube แล้วไงไม่ใช่มีป้ายประกาศจับอยู่หน้าร้านเบอร์น่าเป็นขโมยของเดี๋ยววันนี้น้องโจ้จะมาช่วยเราประกอบเก้าอี้เกมมิ่งน้องโจ้มีประสบการณ์เกี่ยวกับเก้าอี้เกมมิ่งไหมมีครับผมมาถึงการประกอบการขโมยเดี๋ยวเราจะประกอบให้ดูเลยว่าขั้นตอนแรกขั้นตอนสุดท้ายเดี๋ยวจับเวลาดูว่าเรา3คนเนี่ยจะประกอบเก้าอี้ตัวนี้ตัวเดียวใช้เวลาเท่าไหร่ไปเลยครับเอาละครับตอนนี้เรามากันแล้วครับพร้อมกันแล้วพร้อมแล้วที่อยู่ที่หน้าเราคือเกมมิ่งนั่นเองใช่ Caliber R1 คุณโจ้คุณพร้อมยังตอนนี้พร้อมแล้วครับนายคุณพกอะไรมาด้วยโจ้อย่าไม่เอาโจ้ผมเอามาประกอบของนึกว่าจี้ใครเวลานะครับเริ่มไปหมอนรองคอสองอันหมอนรองคอหมอนรองสะโพกใช่อันนี้ขาอันนี้พวงมาลัยรถไม่ใช่ที่ติดล้ออันนี้ก็จะเป็นแกนแกนที่รองแขนซ้ายขวานี่เลยก็คือพนักพิงCaliber R1มันจะเป็นสีดำตัดม่วงข้างบนก็มีโลโก้ Cooler Master อยู่และนี่ก็คือคู่มือการประกอบนั่นเองซึ่งเราจะไล่กันเป็นขั้นตอนเลยไม่หนักนะเบาเบาขั้นต่อไปก็เป็นโฟมนะครับเอาไว้ไม่เกี่ยวฮะอันนี้คืออะไรคุณแม็กซี่ที่รองตูดคือเราต้องนั่งตรงนี้ไม่ได้บอกว่าต้องประกอบทุกชิ้นนะใช่ใช่ประกอบแบบไอ้พวกแบบแมคานิกตรงนี้เขาประกอบมาหมดแล้วส่วนชิ้นเล็กๆพวกล้อพวกอะไรเขาก็ใส่ลังมาให้เรียบร้อยแบบนี้ก็จะเป็นล้อแล้วก็พวกน็อตต่างๆที่เราใช้เช่เป็นไอ้ตัวนี้ตัวแกนไว้ปรับสูงต่ำมีอยู่แค่5สเต็ปเท่านั้น5สเต็ปมาโจ้เริ่มก่อนสเต็ปแรกทำไงสเต็ปแรกเขาบอกให้ประกอบล้อเข้ากับแกนล้อก่อนโอเคตัวแกนล้อเนี่ยน่าจะเป็นโลหะไหมคุณแม็กซี่ใช่ไหมมันคือพลาสติกแบบแข็งมากมันดูเหมือนโลหะนะมันดูเหมือนโลหะเลยอ่ะใช่ใช่ขั้นแรกครับใส่ล้อใส่ล้อใส่ล้อเข้าไปสเต็ปหนึ่งยังไม่หมดเท่านี้เขาบอกให้ใส่แกนลงมาด้วยซึ่งพวกเก้าอี้เกมมิ่งพวกนี้วัสดุดีอยู่แล้วใช่ใช่รับการนั่งนานๆแล้วน็อตที่ให้มาเนี่ยคุณแม็กซี่ไม่ต้องกังวลนะว่ามันจะให้มาเกินมันให้มาครบให้มาครบนะทุกรูถ้าคุณต่อเสร็จแล้วน็อตเหลือมันต้องมีสเต็ปไหนที่พลาดไปคือจริงปัญหาคืออะไรรู้ป่ะเรามี3คนแต่ว่าประแจมีอันเดียวใช่ตัวเดียวคนเดียวก็ต่อได้คนเดียวต่อได้เออแล้วงั้นถ้าต่อหลายคนก็ต้องให้มาหลายอันแล้วใช่เราเสร็จในขั้นตอนที่2กันแล้วเครื่องโครงเนี่ยดูดิคุณแม็กซี่หนังสวยงามมากสวยงามมากมันเป็นสีด้านนะเขาเป็นหนัง PU ซึ่งเกมไม่สามารถใช้หนัง PU มาแล้วแหละสเต็ปต่อไปสเต็ปที่3เขาบอกว่าให้เราประกอบอันนี้เข้าไปเข้าไปที่เก้าอี้เข้าไปที่หัวไอ้โจ ฝั่งซ้ายฝั่งขวาดูไงนี่แย่อย่างเดียวเลยเห็นดูเลยไม่ดูความถูกต้องอ่ะแล้วแย่เขาอย่างเดียวอ่ะ
นี่เขาเขียนเลยว่าฟอนต์อยู่ตรงชี้มาตรงนี้ก็จิ้มเข้าไปผมว่าผู้ชายไม่ค่อยมีปัญหาหรอกผู้หญิงเนี่ยพอซื้อไปเนี่ยมันจะมีปัญหาเนื่องเพราะแบบเขาเป็นผู้หญิงแบบเพศร่างเล็กไงเรื่องบอกไปมันไม่มีแรงเรื่องการหมุนใช่มันไม่ยากครับก็คือเดี๋ยวทิ้งลายเราทั้งคู่เดี๋ยวจะไปประกอบกันถึงบ้านโอ้หนูประกอบยากจังพี่หนูซื้อของพี่มาแล้วหนูประกอบไม่ได้ลายมาหรือแม่ก็คอมเมนต์มาข้างใต้แล้วก็ทิ้งลายไว้ทิ้งลายไว้เราจะบุกไปประกอบเก้าอี้ประกอบน้องเอ้าแต่จริงๆนะคุณสตรีมเมอร์ผู้หญิงเขาก็ใช้เก้าอี้เก๋เขาใช้หมดเลยแล้วเขาไขยังไงวะเขาก็อาจจะมีผัวอันนี้วางตรงนี้ป่ะวะไม่ใช่วางไหนนะวางตรงนี้ไม่ใช่เอาไว้ลองอะไรเดี๋ยวนี่เขาถึงข้างนี้อ๋อโอเคไอ้ตรงที่เอ็นนอนมันจะเป็นเหล็บอยู่อ๋อติดไว้เพื่อแบบความสวยงามกันใช่ไหมติดตรงนี้แล้วก็มีน็อตตัวหนึ่งไขเข้าไปA few moments later หลังจากที่เราประกอบเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้เราใส่ข้างๆใช่ไหมเราใส่ข้างๆใช่แล้วก็ขั้นตอนต่อไปคือเราจะยกไอ้ตัวเบาะเนี่ยมาตอกไอ้ตัวขางล่างใช่ซึ่งเราก็ประกอบตามขั้นตอนแหละเรามารู้ตัวอีกทีคือกล้องมันอยู่ในคอร์ดกล้องอยู่ในคอร์ดปุ๊บเราอาจจะถอดออกมันถอดไม่ออกแล้วถอดไม่ออกแล้วเราเข้าไปแล้วไงก็เหลือขั้นตอนสุดท้ายสุดท้ายก็คือเอาหมอนมาใส่คือการร้อยหมอนร้อยหมอนไหวหมอนมาซิมีสองอันนี่คือหมอนรองสะโพกนี้ตรงแถวเอวนี้หมอนรองคอรองคอตามขั้นตอนเลยครับก็เสียบเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วคูลเลอร์มาสเตอร์คาลิเบอร์ R1 เกมมิ่งแชร์เราใช้เวลาต่อเท่าไหร่เมื่อกี้30 นาที 30 นาที3คน คือถ้าคุณโจไม่มาอาจจะ10นาทีก็เสร็จ30นาทีที่มันใช้ตรงหมุนพวกน็อตอ่ะเดี๋ยวลองมาดูว่าไอ้ตัวเนี้ยมันมีสเปคยังไงบ้างคุณแม็กให้ท้ายผมหนักเท่าไหร่95โจผมหนักเท่าไหร่100ผมหนัก105 โล105 โลเดี๋ยวผมจะลองนั่งดูลองนั่งดูจะพักไหมหนักหักไหมว้าวโอ้ยนั่งไม่ผ่อนแรงเลยโอ้สบายเลยเนี่ยทำไมต้องโยกกันด้วยเพื่อผมว่าไปทำอย่างอื่นขึ้นสิเพื่อสมมติว่าข้างหลังผมไม่ถนัดว่ามันต่ำเกินผมขยับขึ้นมานิดนึงปึ๊บอย่างเงี้ยได้ประมาณนี้แล้วแต่บันเอวเราอยู่ใช่นี่ปรับความสูงได้ปรับความสูงได้ก็อีปึ๊บขึ้นมาเต็มพันเลยปรับเอียงได้ไหนคุณโจช่วยผมหน่อยเขาสามารถปรับองศาข้างหลังเนี่ยไปได้ถึง180 องศาเลยนี่ถ้าใครมายืนอยู่ตรงนี้ผมคิดไม่ดีเอ้าไม่ใช่ผมมาบอกสเปคโดยรวมของเก้าอี้ตัวนี้ก่อนความสูงมันตั้งแต่150 ถึง 180 เซนติเมตรคนที่จะสูงตรงนี้ถือว่ากำลังอยู่ในความเหมาะพอจอกถ้าสูงกว่านี้สูง200ไงหัวมันจะเลยใช่หัวมันจะเลยนะหัวมันสูง190ก็ตั้งได้ก็ตั้งได้เหมือนกันส่วนน้ำหนักเมื่อกี้คุณแม่บอก105 โลใช่ไหมใช่จริงๆเก้าอี้ตัวนี้มันรับน้ำหนักตั้งแต่50 ถึง 90 กิโล50 ถึง 90เหรอใช่แต่เมื่อกี้ผม105ผมนั่งไปแบบสบายๆนะแต่คูลเลอร์มาสเตอร์เขาก็ทำเผื่อคนที่น้ำหนักเยอะอย่างเรา2คนทำเผื่อให้แม็กซ์ได้อีก150 กิโลโอ้โหเท่ากับ50 ถึง 150 กิโลนั่นเอง50 ถึง 150 โลครับคนที่น้ำหนักไม่เกินนี้นั่งได้แล้วก็การออกแบบสรีระเนี่ยเขาออกแบบตามสรีระศาสตร์ร่างกายเลยนี่วางเมื่อยวางแขนได้ดีมีรอยบุ๋มชัดเจนเป็นไงบ้างเมื่อกี้คุณแม็กนั่งแล้วรู้สึกเป็นไงสบายมากผมอยากนั่งทั้งวันเลยอย่างเงี้ยนั่งทำงานนั่งเล่นเกม สุดท้ายแล้วมาถึงราคาแล้วดูมาตั้งนานแล้วรู้เลยราคาเท่าไหร่ตัวว่าราคาอีระดับเนี้ยราคามาเท่าไหร่หมื่นได้ป่ะหมื่นถึงไหนอ่ะอ๋อเพราะมันนั่งสบายใช่ไหมคุณแม็กว่าราคาเท่าไหร่คือผมว่าของดีจ้าผมดูจากวัสดุเลยนะ8,000ต้องมี8,000นะบ้านผมก็มีตัวนึงตัวนั้นนะผมซื้อมา4,000บอกเลยว่าวัสดุการประกอบเนี่ยไม่เนียเท่าคูลเลอร์มาสเตอร์ราคาตัวเนี้ยมันอยู่ที่6,990 บาทเท่านั้นเองเฮ้ยเฮ้ย6,990 บาทเท่านั้นเอง6,990 บาทนี่ตัวจบได้เลยนะเนี่ยได้ไม่ผมจะให้ดูว่าไอ้ที่รองแขนเนี่ยมันไม่ได้เป็นของแข็งนะเนี่ยมันบุ๋มลงไปได้มันนิ่มโอเคอ่ะตัวเนี้ยโอเคเลยอ่ะย้ำอีกทีคูลเลอร์มาสเตอร์คาลิเบอร์ R1 เกมมิ่งแชร์ราคาอยู่ที่6,990 บาทสุดยอดถูกมากสามารถหาซื้อได้ที่บานาและบานาอีควิปทุกสาขาบานาและบานาอีควิปทุกสาขาแต่ถ้าใครแบบกลัวโควิดไม่อยากออกไปเจอฝุ่น 2.5 ที่ตอนนี้กำลังแบบคุ้งทั่วฟ้าเมืองไทยใช่ยังไงก็สามารถที่จะเข้าไปช็อปออนไลน์ได้เลยที่ www.bnn.an.th แล้วก็มีการจัดส่งใช่จะส่งทุกประเทศแล้วก็สำหรับสาวๆที่ซื้อไปแล้วต่อไม่เป็นทิ้งลายเดี๋ยวทิ้งลายไว้เดี๋ยวเราสามคนจะไปช่วยประกอบถูกต้องถึงห้องนอนแต่ถ้าไอ้โจ้ไปด้วยต้องรวมเก็บของดีๆมีบ้างนาฬิกานาฬิกาเก็บให้หมดก่อนเดี๋ยวจะขโมยกลับบ้านคือมันคงไม่ใครทักมาผมว่าฝากช่องทางการติดต่อแล้วก็ฝากรายการด้วยนะก็ช่องทางการติดต่อของบานาของเรามีหลายช่องทางทั้ง Facebook บานาของเราแล้วก็ YouTube บานา Channel ของเรา
านะบานาน่าไอจีไอจีทีวีเราก็มีไลน์แอดเราก็มีรายการบานาน่าเกมมิ่งเกมเมอร์ของเราก็จะออนกันทั่วอาทิตย์เลยทั่วอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์นั่นแหละทุกวันอาทิตย์แล้วก็แฟนๆคนไหนอยากให้เราเอารีวิวสินค้าเกมเมอร์อีกตัวไหนเกมไหนท่านใจมาให้เรารีวิวคอมเมนต์มาใต้คลิปใช่เราจะไปหาข้อมูลมารีวิวให้หลังจากคุณแม็กฝากช่องทางการติดต่อไปแล้วให้คุณโจ้เนี่ยขอบคุณคุณโรมาสเตอร์หน่อยที่เขาเอาเก้าอี้มาให้รีวิวเดี๋ยวโจ้มานั่งขอบคุณคุณเลอร์มาสเตอร์นะครับที่ให้เก้าอี้เกมมิ่งมาให้เรารีวิวนะครับวันนี้ข้างหน้ามีอะไรมาให้เรารีวิวได้บอกกับเราได้นะครับจากรายการเกมมิ่งเกมเมอร์นะครับผมขอบคุณมากครับคุณแม็กซี่ผมของจอนวานแล้วก็ผมโจ้อิดิทครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ